TD มาดามเอ็มม่าคุณดิวพานุพลเล่นใหญ่จัดใหญ่แถลงข่าวเปิดตัวมงกุฎมิสแกนอุบลราชธานีเพชรบูรณ์2025สุดอลังการเล็กๆไม้ใหญ่ๆมิสแกนถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหัวเมืองที่ถูกจับตามองเริ่มแล้วกับการประกวดมิสแกนอุบลราชธานีเพชรบูรณ์2025พร้อมประกาศศักดาความยิ่งใหญ่กับการเปิดประวัติศาสตร์การประกวดมิสแกนอุบลราชธานีและมิสแกนเพชรบูรณ์2025ในคอนเซปต์1เวที2มงกุฎเพื่อเฟ้นหาสาวงามตามบริบทเวที Beauty Body Brand Business และสามารถสื่อสารเผยแพร่อัตลักษณ์พื้นถิ่นอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์อะสตาร์อิสบอนเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดเวทีระดับประเทศมิสแกนไทยแลนด์2025ค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจนะคะทุกภาคส่วนทั้งเอกชนและรัฐบาลนะคะคือสนับสนุนดีมากเลยค่ะเอกชนเป็นส่วนเป็นแรงสำคัญเลยก็จะเป็นทางโรงแรมสุนีเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ทางคลินิกของคุณหมอโค้ชที่เป็นสปอนเซอร์รายแรกเลยที่ไว้วางใจเราแล้วก็เชื่อมั่นใน PD หน้าใหม่การสนับสนุนเต็มที่ค่ะในฐานะที่เป็นชาวอุบลราชธานีนะคะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนว่าเรื่องการจะจัดประกวดในมิสแกนนะคะแล้วก็ที่จะเป็นผู้ที่จะส่งเข้าประกวดด้วยนะคะอันนี้ก็พร้อมค่ะพร้อมสนับสนุนในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็เทศบาลนครนะคะซึ่งเป็นหัวใจในการจัดการประกวดครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทางที่ดีนะคะที่เลือกจังหวัดอุบลของเราไม่ผิดหวังเลยนะคะถ้าใครที่มาจังหวัดของเราแล้วจะหลงรักนะคะก็พร้อมมากที่จะในการต้อนรับนะคะผู้ประกวดนะคะกองการประกวดแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะมาเยือนจังหวัดอุบลของเรานะคะในเรื่องของสถานที่และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับความประทับใจกันไปค่ะรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ได้รับวงจนถึงวันนี้ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพีดีใหม่ด้วยค่ะแม่เอ็มม่าแล้วก็พี่ดิวนะคะที่วันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาที่ดีดีกว่าที่มีพีดีต่างคุณแม่เป็นปกติโดยปกติแล้วคุณแม่เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วคุณแม่ก็ได้มาทานที่นี่เพื่อที่จะแบบว่าผลักดันในเรื่องของธุรกิจด้านผ้าไหมด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่ดีที่สองจังหวัดที่จะได้มาจัดงานการประกวดที่อุบลนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะปกติแล้วทุกคนก็จะมีแค่ไปทีเดียวก็คือมิสแกนอุบลค่ะปีนี้ก็จะเป็นสองจังหวัดก็มีทั้งเพชรบูรณ์แล้วก็อุบลราชธานีด้วยนะคะก็รับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอนค่ะของโรงแรมกับทางห้างซูริทาวเวอร์นะคะก็จะสนับสนุนของสถานที่ในการจัดงานแล้วก็ห้องพักของผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มครับทางคลินิกนักวิชาคลินิกเองโดยส่วนตัวก็คือหมอเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วค่ะก็อยากผลักดันอุบลของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นเพราะว่าอุบลมีพร้อมในทุกด้านค่ะสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปมาสะดวกอาหารอร่อยผู้คนน่ารักวัฒนธรรมที่ดีค่ะก็อยากสนับสนุนให้ตรงนี้แล้วก็ทางเราจะเฟ้นหานางงามที่พร้อมใช้นางงามที่สวยทางหมอเองก็จะดูแลน้องทางด้านผิวพรรณความงามให้ดียิ่งขึ้นค่ะเอาจริงๆนะคะกดดันมากครั้งแรกที่มานะคะแบบจะไปทิศทางไหนแต่ว่าณตอนนี้นะคะไม่กดดันแล้วค่ะทุกภาคช่วยเหลือกันแล้วก็แม่พี่ๆก็น่ารักทุกท่านค่ะวันที่30ตุลาค่ะ30ตุลาแล้วก็31แล้วก็1 2ของพฤศจิกาค่ะวันที่2ก็คือพฤศจิกาก็คือรอบไฟนอลก็เชิญชวนนะคะคือมาสมัครที่จังหวัดอุบลนะคะคือรับรองปังแน่นอนค่ะคือเป็นลูกสาวของมาดามเอ็มม่าไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยค่ะพูดจริงทำจริงค่ะก็2จังหวัดรวมกันค่ะตอนนี้ค่ะใช่ครับวันเดียว2โมงใช่ค่ะ2โมงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นความพิเศษอีกอย่างนึงของการทำวิธีมิดแกนอุบลครับเพราะว่าทางอุบลก็ไม่ได้มีจังหวัดไหนร่วมมาก่อนเลยอาจจะเป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ได้อาจจะมีความสนุกมากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะสาวงามที่สนใจอยากเข้าร่วมนะคะการประกวดมิสแกนอุบลราชธานีรวมถึงมิสแกนเพชรบูรณ์ด้วยค่ะก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆเพราะว่าอยากได้คือจะได้มาซึมซับวัฒนธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่ของกินอร่อยมากค่ะแล้วชาวอุบลน่ารักมากถ้าใครได้เป็นตัวแทนมิสแกนอุบลนะมินเชื่อว่าคือจะได้รับการซัพพอร์ตจากทางจังหวัดอุบลจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จากทางตัวมาดามเอ็มม่าเองแล้วก็ทางพีดีเพชรบูรณ์ด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมากๆจริงๆค่ะอยาก
ป็นเขาเรียกว่ามาสร้างประวัติศาสตร์ในปีนี้นะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่อุบลราชธานีนะคะจะมี2มงกุฎก็คือมีมิสแกรนด์อุบลราชธานีแล้วก็มิสแกรนด์เพชรบูรณ์ในวันเดียวกันแล้วก็จัดสถานที่เดียวกันเลยใช่ค่ะก็มากันเยอะๆนะคะแล้วก็เจอกันวันที่2พฤศจิกายนค่ะก็ทางเพจค่ะค่ะมิสแกรนด์อุบลใช่ค่ะแล้วก็มิสแกรนด์เพชรบูรณ์ค่ะใช่ครับสามารถเข้าไปในสมัครได้ในเพจเลยครับมีขั้นตอนการสมัครทิ้งไว้ในเพจเรียบร้อยครับ